สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN 2ค่ะคุณผู้ชมคะรายการคุยกับหมอนะคะก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะที่เราจะเชิญคุณหมอและก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะมานั่งพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าโรคแต่ละโรคมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงให้ห่างไกลจากปัจจัยต่างๆเราก็ได้ไม่ต้องเป็นโรคยังไงล่ะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นโรคอะไรแล้วก็ตามนะคะอย่ารู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหรือหมดกำลังใจค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเราเป็นโรคนี้นะคะเราจะต้องมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงนะคะควบคู่ไปกับการรักษาของคุณหมอนะคะเราจะได้หายป่วยเร็วยิ่งขึ้นหรือไม่ก็อาการของโรคเนี่ยไม่รุกรามไปรุนแรงมากขึ้นนะคะเราจะได้มีความสุขนะคะอยู่กับการที่ว่าถึงแม้จะเจ็บป่วยก็เจ็บป่วยอย่างมีความสุขและที่สำคัญก็คือหายจากโรคได้เร็วขึ้นด้วยสำหรับในบางโรคนะคะนอกจากนั้นค่ะปัจจุบันนะคะมีเทรนด์นะคะอะไรที่กำลังทันสมัยนะคะเรียกว่าเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่พัฒนาเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพค่ะเราก็จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะเพราะเราอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านค่ะมีสุขภาพที่ดีปราศจากโรคภัยแค่เจ็บนั่นเองค่ะแน่นอนนะคะพบกันเป็นประจำกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลเสถียรนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะเห็นจุ้มจิ้มนุ่งขาวห่มขาวมาอย่างนี้นะคะก็พอจะเดากันได้นะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ค่ะก็ยังอยู่ในเทศกาลกินเจนะคะจะเป็นการถือศีลกินเจนั่นเองค่ะแต่ว่าในเรียกว่าการรับประทานอาหารเจเนี่ยก็น่าจะมีหลายๆคนนะคะก็ยังสงสัยนะคะสำหรับคนที่ทานเป็นประจำแล้วก็ซื้อรับประทานเนี่ยก็คงจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนักว่ามันเป็นยังไงอะไรบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ได้ปกติหมายถึงว่าเป็นคนที่สุขภาพไม่ได้สมบูรณ์พร้อมนะคะมีโรคประจำตัวหลายอย่างเราจะต้องดูแลอะไรบ้างและอีกคำถามหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่มีความสับสนกันอย่างมากนั่นก็คืออาหารเจกับอาหารมังสวิรัตเนี่ยมีความแตกต่างมากน้อยกันอย่างไรและสำหรับคนที่อยากจะทานอยากจะอิ่มบุญด้วยการทานเจและมังสวิรัตไปด้วยเนี่ยแต่ว่าร่างกายเราอาจจะมีโรคประจำตัวอยู่นี้เราจะต้องมีความระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะมาเรียกว่าเฉลยให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทราบแล้วก็ไขข้อข้องใจในทุกปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเจและอาหารมังสวิรัตกันนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากตัวแทนนะคะจากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากนั้นท่านก็ยังเป็นเรียกว่าเป็นนักกำหนดอาหารที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้วยค่ะร้อยเอกหญิงกรกฎวีระเทียนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้อาจารย์ให้เกียรติมาให้ความรู้กับเราแถมมีโอ้โหอาหารเต็มโต๊ะเลยนะคะตอนนี้พิธีกรท้องร้องจ๊อกๆเลยนะคะนี่ก็เป็นอาหารที่เตรียมมาสวยงามมากๆเลยใช่ไหมคะวันนี้มีทีมงานดูแลให้นะคะจากทีมงานจากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยนะคะโดยมีอาจารย์อรุณศรีเป็นผู้เตรียมอาหารให้กับเราในวันนี้นะคะขอบคุณอาจารย์อรุณศรีมากๆนะคะอาหารน่ารับประทานมากๆเลยนะคะซึ่งอันนี้แบบอาจารย์บอกแยกประเภทมาให้อย่างชัดเจนแล้วแต่ก่อนอื่นนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเจคงไม่พูดถึงไม่ได้แต่จริงๆแล้วถ้าเป็นช่วงอื่นๆก็คงจะเป็นเรื่องของอาหารมังสวิรัตเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าพอดีช่วงนี้มีเจกันนิดนึงยังคงแบบมีช่วงเจอยู่ก็เลยคงจะถามเรื่องเจก่อนดีกว่านะคะอาหารเจเนี่ยมันเป็นการรับประทานอาหารแบบไหนคะค่ะจริงๆแล้วหัวข้อรายการในวันนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าอินเทรนด์ในช่วงนี้พอดีนะคะอาหารเจเนี่ยจริงๆถ้าถามตามรากศัพท์จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นการที่เหมือนกับว่าในช่วงนึงของปีที่ผู้ที่จะถือศีลเนี่ยได้แบบว่าละเว้นจากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์นะคะเน้นในการกินผักแต่ว่าเจเนี่ยถ้าถามว่าเคร่งกว่ามังสวิรัตตรงที่ว่าในเรื่องของผลิตภัณฑ์จากสัตว์ยกตัวอย่างเช่นถึงแม้ว่าสัตว์นั้นไม่ได้ตายเช่นไข่หรือนมอันนี้ก็จะไม่ได้เช่นเดียวกันถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์หรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของผักบอกว่าเอ๊ะทานเจเนี่ยคือทานผักได้ทุกชนิดไหมเขามีข้อจำกัดเยอะใช่ไหมคะก็จะมีข้อจำกัดค่ะอย่างเช่นผักที่มีกลิ่นฉุนรุนแรงยกตัวอย่างอย่างเช่น5อย่างหลักๆที่คนจีนหรือว่าคนที่ทานเจเป็นประจำเนี่ยเขาจะรู้กันดีเลยก็อย่างเช่นกระเทียมอย่างเงี้ยค่ะต้นหอมผักชีใบกุ่ยช่ายนะคะแล้วก็หลักเกี่ยวตัวเนี้ย5อย่างเนี่ยค่ะจะเป็นผักที่ต้องห้ามในเรื่องของเจมีกระเทียมต้นหอมผักชี
ใบกุยช่ายกุยช่ายแล้วก็หลักเกี๊ยวหลักเกี๊ยวนี่คืออะไรหลักเกี๊ยวก็จะเป็นเหมือนพืชของชาวจีนเหมือนกันก็เป็นปรุงแต่งกินนะคะเวลาที่ใส่เวลาทำกับข้าวอย่างเงี้ยนะคะค่ะ5อย่างนี้แต่ทีนี้บางท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วพืชที่มีกลิ่นเนี่ยค่ะนอกจากที่พูดไปแล้วเนี่ยยังเป็นพวกหอมหรือว่าแม้แต่ผักอะไรที่มีกลิ่นฉุนมากๆเวลาที่เรารับประทานยกตัวอย่างอย่างพวกชะอมหรือว่ายอดกระถินที่มันมีกลิ่นมากๆเนี่ยบางทีก็ขอให้หลีกเลี่ยงแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ใน5อันที่หลักๆแต่ถ้าผู้ที่เข่งจริงๆก็คือที่มีกลิ่นฉุนเนี่ยจะให้หลีกเลี่ยงในช่วงเจนะคะคือคิดง่ายๆเหมือนกับว่ามีกลิ่นฉุนเพราะว่าอันที่เป็น5หลักนี่คือเนื่องจากว่าการรับประทานเจหรือว่าถือศีลกินเจเนี่ยมันจะมาจากเชื้อสายจีนเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็เลยจะเป็นผักที่แบบจีนๆที่ขึ้นที่นู่นอย่างเช่นหลักเกียวอย่างนี้เราก็ไม่ได้คุ้นเคยใช่ไหมกุยช่ายโอ้ชื่อจีนมากอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะแบบโอเคอันเนี้ยห้ามรับประทานแต่ว่าชะอมเนี้ยน่าจะอยู่บ้านเราบ้านเราก็คือในเรื่องของอย่างหอมแดงหอมใหญ่ก็อยู่บ้านเราก็เป็นไปได้ก็คือให้หลีกเลี่ยงด้วยนะคะด้วยค่ะนอกจากนี้สิ่งที่ส่วนใหญ่คนมักจะไม่ค่อยทราบในช่วงกินเจก็คือนอกจากเรื่องข้อห้ามของผักแล้วในเรื่องของรสชาติอาหารอย่างเช่นว่าเผ็ดจัดหวานจัดหรือเค็มจัดรสจัดจัดเหล่านี้ค่ะในช่วงกินเจเนี่ยก็ขอให้ลดลงก็คือไม่ได้หมายความว่าจืดโดยที่ไม่ต้องปรุงรสเลยก็คือในระดับกลางๆเพราะว่าถ้าเราคิดตามหลักเหตุและผลแล้วเนี่ยก็คือในช่วงการกินเจก็คือเราจะทำจิตใจให้สงบใช่ไหมคะไม่ยึดติดกับในรสชาติของอาหารก็คือการที่เรากินอาหารในรสปานกลางเนี้ยมันก็คือเหมือนกับว่าไม่ต้องไปปรุงแต่งมากเนาะไม่ติดในรสชาติอารมณ์เหมือนละกิเลสใช่เพราะว่าการแบบฉันชอบกินเผ็ดฉันชอบกินหวานความชอบก็คือเป็นกิเลสอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเราจะรับประทานอาหารเราก็จะปรุงให้มันลดเหมือนเดิมที่เราเคยชอบอันนี้ก็เหมือนกับได้ฝึกละสิ่งที่เราชอบคือละกิเลสก็คือให้รับประทานอาหารกลางๆโอ้จริงด้วยค่ะไม่ได้ทราบเลยว่าห้ามรับประทานอาหารรสจัดด้วยอันนี้คือเพื่อในเรื่องหลักของการถือศีลนั่นเองงั้นแสดงว่าผักที่มีกลิ่นฉุนอะไรเงี้ยก็น่าจะเกี่ยวด้วยไหมคะเพราะพอมีกลิ่นอาจจะเป็นยั่วกิเลสเกี่ยวไหมน่าจะเกี่ยวข้องด้วยนะจริงๆแล้วในที่มาที่ไปเราก็ไม่ได้ทราบชัดเจนแต่ว่ามันจะเป็นข้อกําหนดเลยโดยเฉพาะอย่างเช่นคนในเชื้อสายจีนเนี่ยเขาก็จะสืบทอดกันมาเลยอย่างเช่นผักที่มีกลิ่นเงี้ยในช่วงนี้ก็คือให้งดไปก่อนค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นผักนะคะใบเขียวๆเหมือนกันนี่แหละกุ้ยช่ายอย่างเงี้ยก็ใบเขียวๆนะคะใครที่ชอบรับประทานขนมกุ้ยช่ายอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็อาจจะต้องก็ต้องงดแต่จริงคนจีนเชื้อสายจีนจะทราบอยู่แล้วแหละแต่ก็เป็นคนไทยที่อยากจะร่วมทำบุญในช่วงนี้และอยากจะเคร่งนะแต่จริงแล้วขึ้นอยู่กับจิตใจเนาะมากกว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งใจที่จะถือศีลที่จะรับประทานเจจริงๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะทีนี้มีความเชื่อที่บอกว่าอ๋อมีอันนึงถามหน่อยน้ำผึ้งเนี่ยทานเจนี่ได้ไหมคะนมไข่ไม่ได้ชัวร์ใช่ไหมค่ะคือจริงๆแล้วถ้าในตามนิยามของเขาจริงๆเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ทุกชนิดน้ำผึ้งแม้แต่ว่าอย่างที่ได้เล่าให้ฟังไปตอนแรกว่าถึงแม้สัตว์นั้นไม่ได้ตายก็ตามอย่างน้ำผึ้งเนาะเขาผลิตออกมาเป็นน้ำผึ้งตัวเขาก็ยังเอามาทำรังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เหมือนกันนะคะก็จะให้งดเว้นนะคะในเรื่องของการให้ความหวานถ้าเราเคยใช้น้ำผึ้งอยู่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนละมาใช้เป็นน้ำตาลในเพราะว่าน้ำตาลมาจากอ้อยใช่ไหมคะก็จะมาจากพืชจากพืชแสดงว่าได้แสดงว่าช่วงนี้น้ำผึ้งก็ต้องงดไปนะคะไม่ได้นะคะไข่ไม่ได้นมไม่ได้ทีนี้มีอีกหนึ่งคำถามคือพวกที่ติดกาแฟค่ะอาจารย์คะกาแฟเนี่ยทานเจเนี่ยทานได้ไหมคะกาแฟคือจริงๆแล้วตัวกาแฟเนี่ยค่ะมันก็จะมีรสชาติขมแต่ว่าก็มาจากพืชเนาะก็ถ้าเป็นกาแฟคิดว่าน่าจะอนุญาตให้ทานได้เพราะว่ามาจากเป็นไม่มีผลิตภัณฑ์ของสัตว์มาเจือปนแต่ว่าในบางคนเนี่ยกาแฟบางทีชอบใส่พวกครีมเทียมใส่นมเติมตรงนี้ก็อาจจะต้องละเว้นและอาจจะต้องเป็นเหมือนออกแนวกาแฟดำที่เป็นผงกาแฟใส่น้ำตาลแบบนี้ถึงจะได้ใช่ห้ามใส่นมห้ามใส่เรียกว่ากินโอเลี้ยงใช่กาแฟดำนั่นเองนะคะห้ามใส่เอ๊ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใส่เป็นนมถั่วเหลืองได้ไหมคะได้ค่ะอันนี้เป็นไอเดียที่ดีก็คือในช่วงเจเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าตามร้านกาแฟที่เราฮิตไปรับประทานกันทุกๆเช้าพนักงานออฟฟิศจะต้องมีกาแฟคนละแก้วเนี่ยนะคะเขาก็จะมีสูตรเจกาแฟสูตรเจหรือเครื่องดื่มสูตรเจของเขาเนี่ยแทนที่จะใส่นมวัวปกตินะคะก็จะใช้เป็นนมถั่วเหลืองแต่ประเด็นมีอยู่ตรงนี้นิดนึงค่ะคนที่จะทานเจแล้ว
บอกว่าโอ้นมถั่วเหลืองฉันทานได้ทุกอย่างเลยไหมให้สังเกตนิดนึงถ้านมถั่วเหลืองนั้นนะคะไม่ได้มีธงเจหรือให้เราอ่านในตัวส่วนประกอบนิดนึงเพราะนมถั่วเหลืองบางชนิดเนี่ยจะผสมนมผงนะคะถ้ามีนมผงเป็นองค์ประกอบเนี่ยถึงแม้จะเขียนชื่อว่านมถั่วเหลืองก็ตามเนี่ยตรงนั้นเนี่ยผู้ที่ทานเจจะทานไม่ได้นะคะตรงนี้ต้องให้ดูนิดนึงถามว่าแล้วถ้าเกิดผู้ผลิตเนี่ยทำไมเขาถึงต้องใส่นมผงลงไปก็คือเพื่อให้รสชาติความเขาเรียกว่ากลมกล่อมเข้มข้นอะไรเงี้ยป่ะใช่ค่ะเข้มข้นแล้วปัจจุบันเนี่ยผลิตภัณฑ์อาหารมันเริ่มพัฒนาการไปมากขึ้นปัจจุบันมีนมถั่วเหลืองที่บอกว่าไม่ผสมนมผงแต่ว่าก็ไม่เจอย่างตัวแอมเองเนี่ยไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตบอกนมถั่วเหลืองยี่ห้อนี้อร่อยแล้วอ่านแล้วไม่มีนมผงเจก็น่าจะทานได้แต่ปรากฏว่าผสมคอลลาเจนบอกว่าพอคอลลาเจนปุ๊บอ่านในรายละเอียดคอลลาเจนเนี่ยมาจากปลาสกัดจากปลาอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ละอันนี้ผู้ที่ทานเจอาจจะต้องเหมือนใส่ใจในการอ่านฉลากโภชนาการหรือแม้แต่ส่วนประกอบภายในของตัวอาหารแต่ละอย่างอะค่ะบางทีเราคิดว่าเอ๊ะมันมาจากพืชนี่นามันไม่มีจากสัตว์เลยแต่ว่าส่วนประกอบปัจจุบันเนี้ยมันจะมีใส่หลายๆอย่างนะคะที่อาจจะมีผลที่อาจจะมีผลนะคะยังไงก็ต้องดูให้ละเอียดนะคะแม้กระทั่งกาแฟทานได้แต่ต้องดูไม่ผสมนมแม้กระทั่งนมถั่วเหลืองเองก็ต้องดูด้วยว่าไอ้มันนมถั่วเหลืองมันมีป้ายเจหรือเปล่าใช่ป้ายเจก็คือธงเหลืองแล้วก็มีคำสีแดงบนนั้นนะคะเพราะถ้าไม่งั้นคืออาจจะมีผสมหรือเขาอาจจะผสมสูตรต่างๆบำรุงเพื่อเป็นมาร์เก็ตติ้งแล้วก็แบบว่าบำรุงเช่นผู้หญิงอาจจะแบบว่ากลัวแก่ขอใส่คอลลาเจนหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็เลยใส่คอลลาเจนเข้าไปก็เลยกลายไม่เป็นอาหารเจเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับประทานเจในช่วงนี้ก็เลยจะต้องสังเกตนิดนึงใครที่เคร่งนะคะใครที่เคร่งแล้วก็อยากจะแบบอยู่ในเป๊ะๆให้แบบอิ่มใจในช่วง10วันนี้ให้อิ่มบุญจริงๆก็ต้องดูกันนิดนึงแต่ถ้าแตกนิดแตกหน่อยก็ไม่ต้องเสียใจนะคือไงนี้ก็อยู่ที่ใจอยู่ที่ใจแล้วก็ความพยายามของเราคือบางคนเนี่ยคนไข้มาถามแอมบอกว่าในช่วงกินเจบางครั้งกินได้ไป5วัน3วันแต่ละเสียใจบอกว่าไม่เป็นไรก็คือในความพยายามที่เราได้ตั้งใจไปในช่วงวันที่เราทำได้ก็ถือว่าโอเคได้บุญได้กุศลแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่ฝึกตัวเราเองนะคะจริงๆคือได้ตั้ง3วันอย่าคิดว่าแบบว่าได้แค่3วันเนาะได้ตั้ง3วันเองเฮ้ยมีความเชื่อนึงค่ะอาจารย์คะเขาบอกว่าช่วงกินเจเนี่ยไม่กินเนื้อสัตว์เราต้องผอมแน่เลยถือโอกาสเป็นช่วงไดเอทนะใช่หรือเปล่าคะค่ะประเด็นนี้ก็สาวๆเป็นความเชื่อจะถามเยอะเลยบอกว่าโอ้พอเราไม่กินเนื้อสัตว์แล้วน่าจะผอมลงแต่ว่าเราอย่าลืมว่าจริงๆการที่เราน้ำหนักเกินเนี่ยพลังงานหรือสารอาหารเนี่ยค่ะไม่ได้มาจากแค่โปรตีนหรือเนื้อสัตว์อย่างเดียวสารอาหารที่ร่างกายเราเปลี่ยนเป็นพลังงานแล้วทำให้น้ำหนักตัวเราขึ้นได้เนี่ยค่ะจะมีอยู่3สารอาหารหลักๆก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันแน่นอนในช่วงกินเจเราลดละพวกเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะโปรตีนก็จะน้อยลงไปหน่อยแต่ว่าเราก็ยังมีพวกโปรตีนจากพืชที่เราจะเสริมเข้ามาทีนี้ในส่วนอีก2อันเนี่ยที่เกี่ยวกับน้ำหนักตัวเนี่ยคาร์โบไฮเดรตกับไขมันเนี่ยแหละค่ะมันยังไม่ได้งดเนาะไม่ได้ลดละเลยเพราะว่าบางทีแล้วอาหารเจเวลาลองนึกถึงเนี่ยค่ะถ้าคุณหมอลองนึกถึงก็น่าจะเป็นพวกหมี่ผัดหมี่ใช่มั้ยคะจะบอกว่าภาพลงเจเนี่ยมาเลยนะคะอันดับ1เจนี่ก็คืออาหารจีนทั้งนั้นและอาหารจีนนี่โอ้โหใช่มั้ยคะแป้งและไขมันก็คือคาร์โบไฮเดรตและไขมันที่ร่างกายจะไปเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ฉะนั้นความเชื่อที่ว่ากินเจแล้วเนี่ยจะผอมลงเนี่ยจะต้องเน้นว่าเป็นเจที่เน้นผักโดยเฉพาะผักใบต่างๆเนี่ยพลังงานจะค่อนข้างน้อยผักใบและผลไม้แต่ถ้าเกิดใครก็ตามทานเจแต่ว่ายังเน้นเป็นพวกแป้งที่เอาไปผัดอย่างเช่นมีซั่วต่างๆนะคะไปผัดมีน้ำมันเยอะๆอย่างเงี้ยอันนี้ถามว่าจะได้ผลทอดอะไรอย่างเงี้ยต้องผู้ทอดแล้วดูน้ำจิ้มก็ค่อนข้างมีน้ำตาลหรือความหวานอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าทานในปริมาณที่มากเกินไปอันนี้ก็อาจจะก่อให้เกิดบางครั้งบางคนแค่10วันแค่นั้นเองน้ำหนักอาจจะขึ้นได้นะคะแทนที่จะที่ผิดนะเพราะว่าไม่ได้แปลว่าเอ้ยฉันไม่กินอาหารเนื้อสัตว์แล้วอะช่วงนี้ฉันต้องน้ำหนักลดแน่เลยเพราะอย่างที่บอกก็คือว่าโดยเฉพาะอาหารจีนไม่อยากจะบอกเลยว่าขนาดจับถ่ายไปที่โรงเจค่ะโอ้เขาเทน้ำมันพืชไปขวดๆเลยนะคะอาจารย์เพราะว่าเหมือนเขาเอาไปผัดหรือสักอะไรสักอย่างก่อนแล้วน้ำมันก็ต้องมีน้ำมันลอยอยู่ในหม้อแบบโอ้โหจับฉ่ายที่ดีถ้าทำตามหลักของคนจีนจริงๆอะค่ะเขาจะต้องผัด
ผัดให้เหมือนกับว่าข้าวเนื้อแล้วก็เนื้อสัตว์ที่ใส่ในจับฉ่ายแล้วจะอร่อยเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่ถ้าช่วงที่ไม่ใช่เจนะคะเป็นจับฉ่ายของชาวจีนทั่วๆไปนอกหน้าเจเนี่ยเขาจะใส่เป็น3ชั้นนั่นไงนะคะเพื่อที่จะให้น้ำมันเหล่านี้ออกมาแล้วก็เข้าซึมในผัดแล้วค่อยมาต้มอีกทีให้ข้าวเนื้อทีนี้แต่ถามว่าพอหน้าเจเราก็เอาตัด3ชั้นออกละคราวนี้จะทำยังไงให้มันมีความมันความอร่อยใกล้เคียงกับเดิมก็คือจะต้องใส่น้ำมันเข้าไปผัดกับผักให้เข้าเนื้อกันก่อนนะคะแล้วก็ใส่พวกเต้าหู้ฟองเต้าหู้แบบนี้ลงไปในจับฉ่ายนั้นก็อย่างที่บอกค่ะถ้าเกิดว่าอยากทานเจด้วยอยากจะลดน้ำหนักไปในตัวด้วยให้เน้นเลยคนที่ทานเจเน้นทานเป็นตระกูลพวกผักให้เยอะผักใบนี่ไงคะเขาบอกว่ากินจับฉ่ายค่ะทำไมจะไม่พร้อมนี่ไงเอาไปผัดก่อนเพราะเราก็ไม่รู้ค่ะเน้นเป็นผักสดหรือว่าผักที่ไม่ได้ไปผ่านการผัดนะคะหรือการทอดบางคนบอกทานผักทุกวันเลยค่ะแต่น้ำหนักไม่ลงผักชุบแป้งทอดอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ให้ระวังในตรงนี้เพราะเรื่องอาหารมันมีรายละเอียดปีกย่อยนะคะค่ะเยอะมากเลยนะคะสำหรับคนที่รับประทานเจในช่วงนี้เนี่ยบางคนก็จะไม่ให้ลูกหลานรับประทานก็บอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะขาดอาหารเจการรับประทานเจจะทำให้เราขาดอาหารหรือเปล่าคะค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่ดีมากเพราะปกติในปัจจุบันเนี่ยค่ะเวลาทานเจในเทศกาลเจทั้งบ้านเนาะมีทั้งผู้ใหญ่มีคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่อะไรใช่แล้วก็มีหลานเล็กๆบอกว่าเอ๊ะแล้วเด็กๆทานเจจะมีปัญหาต่อสารอาหารหรือการเจริญเติบโตไหมตอบง่ายๆตามหลักโภชนาการแบบนี้ค่ะในช่วงทานเจเนี่ยไม่ได้นานมากเนาะเป็นช่วงแค่เทศกาลอาจจะ10หรือ12วันถ้ามีใครมีทานไปก่อนหน้านั้นก็ในมุมของนักกำหนดอาหารเนี่ยการทานเจไม่ได้ทำให้เด็กๆขาดสารอาหารเลยแต่ต้องรู้จักทานให้เป็นยกตัวอย่างเช่นบางทีบอกว่าเอ๊เจนึกถึงแต่ผักอย่างเดียวผลไม้อย่างเดียวแล้วเนื้อสัตว์โปรตีนเนี่ยมีส่วนมีส่วนในการช่วยในการเจริญเติบโตของเด็กๆเอ๊แล้วเด็กๆในช่วงนั้นจะกินอะไรปกติก็ให้กินไข่เป็นอาหารหลักนะคะปกติให้กินไข่เป็นอาหารหลักแล้วไม่มีไข่จะทำยังไงคะเนี่ยก็ประเด็นนี้ในเรื่องของถ้าเจในช่วงเจเต้าหู้เนี่ยเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองที่มีโปรตีนใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์เลยนะคะอย่างเต้าหู้แผ่นเขาเรียกว่าเต้าหู้ขาวแข็งเนี้ยค่ะครึ่งแผ่นอย่างเงี้ยก็เทียบเท่าเต้าหู้คือเมนูนี้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเท่าที่โชว์เนี้ยค่ะก็เทียบเท่ากับเนื้อสัตว์เนี่ยให้โปรตีนเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์เนี่ยประมาณเกือบ2ช้อนโต๊ะละแปลว่าอย่างนั้นหนึ่งว่าแผ่นหนึ่งแผ่นแถวเนี้ยเหรอคะค่ะก็ได้เทียบเท่ากับเนื้อสัตว์2ช้อนโต๊ะอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเด็กๆบอกว่าเต้าหู้แผ่นเด็กๆอาจจะไม่ค่อยชอบทานชอบเป็นเต้าหู้หลอดนะคะเต้าหู้หลอดที่ทำแกงจืดเต้าหู้นิ่มๆใช่ใส่สาหร่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดิมปกติเนี่ยช่วงก่อนหน้าเจก็จะเป็นเต้าหู้ไข่พอเป็นหน้าเจก็จะเป็นเต้าหู้ขาวอันนี้ก็เอามาใช้แทนกันได้พวกนี้จะเป็นโปรตีนที่เด็กๆจะได้รับนอกจากเต้าหู้แล้วสิ่งที่เด็กๆจะได้รับโปรตีนอีกก็จะเป็นพวกถั่วเมล็ดแห้งอย่างนี้ใช่ไหมคะถั่วใช่ค่ะถั่วเมล็ดแห้งอย่างเช่นด้านหน้าเนี่ยนะคะก็จะเป็นโปรตีนที่ได้จากพืชนอกจากนั้นผักค่ะอย่างเช่นพวกตระกูลเห็ดทั้งหลายแหล่เห็ดเนี่ยจะถือเลยว่าเป็นผักที่มีโปรตีนสูงกว่าผักอื่นๆนะคะฉะนั้นเด็กๆที่กินเจก็เน้นเป็นเห็ดผัดเฮกซ้ำยางเห็ดต่างๆเอามาทำกับข้าวได้หลากหลายเลยนะคะเห็นได้นะคะว่ามีตัวอย่างเมนูเห็ดที่น่ารับประทานมากอันนี้คือเห็นบอกเป็นเห็ดนางฟ้าฉีกๆฝอยๆคุณผู้ชมก็รับประทานที่สุดเดิมเนี่ยถ้าเราจะทำแบบคล้ายๆอันนี้จะออกแนวเหมือนคล้ายๆไข่ลูกเขยนะคะปกติก็ต้องใส่หอมเจียวเนาะเพิ่มความอร่อยแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ใส่หอมเจียวเพราะว่าเขาห้ามมีกลิ่นฉุนใช่ไหมคะทำยังไงให้ผู้รับประทานเนี่ยหน้าตาได้ใกล้เคียงกับเดิมนะคะความรู้สึกเหมือนได้กินไข่ลูกเขยเหมือนเดิมก็เอาเห็ดนางฟ้าเนี่ยแหละค่ะล้างให้สะอาดแล้วก็ฉีกเป็นเส้นฝอยๆจากนั้นก็นำไปลงทอดนะคะเสด็จน้ำมันก็ออกมาเป็นเหลืองสีทองแบบนี้เลยใกล้เคียงกับหอมเจียวแล้วก็ได้คุณค่าโปรตีนจากเห็ดด้วยนะคะตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดัดแปลงเมนูอาหารนะคะนี่ก็แต่ว่าเห็ดก็คือแหล่งของโปรตีนที่เยอะมากๆในเยอะที่สุดในบรรดาผัดทั้งหมดด้วยใช่ไหมคะใช่เยอะก็ถั่วไหมคะอาจารย์คะก็อาจจะน้อยกว่านิดหน่อยเพราะว่าถั่วเนี่ยเขาก็จะมีค่อนข้างที่จะมีคุณค่าสารอาหารหลายๆอย่างมากนะคะเพราะว่าเห็ดส่วนใหญ่บางทีมันก็จะมีส่วนของที่เป็นน้ำด้วยนะคะค่ะงั้นแสดงว่าถ้าเกิดว่าการรับประทานเจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กก็ไม่ต้องกังวลใจว่าเราจะขาดสารอาหารในช่วงนั้นใช่ไหมคะค่ะโปรตีนก็มีแค่โปรตีนที่อาจจะขาดแต่ว่าเราก็คือมีโปรตีนจากทุกอย่างพืชเขาแทนได้เหมือนกันทดแทนได้ค่ะแล้วก็
็ในช่วงระยะเวลาเนี่ยมันไม่ได้เป็นระยะเวลานานติดต่อกันนานนะคะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยก็สามารถรับประทานได้ส่วนมีอีกประเด็นนึงพอดีคุณหมอชวนคุยเรื่องของเด็กก็เลยนึกถึงว่าเอ๊ะแล้วถ้าผู้สูงอายุบางคนบอกว่าอยากจะทานเจเพราะว่าบางทีผู้สูงอายุบางคนเนี่ยทานเนื้อสัตว์น้อยอยู่แล้วเนาะบางทีฟันไม่ค่อยดีเคี้ยวไม่ไหวพอเป็นช่วงเจนี่ก็มีโอกาสได้ทานผักเยอะก็เน้นว่าผู้สูงอายุบางท่านถ้าทานผักสดอย่างเช่นที่ทานกับเป็นสลัดผักอย่างข้างหน้าหรือว่าเป็นผักแกล้มกับลาบหรืออะไรต่างๆแล้วเกิดอาการแน่นท้องเพราะบางทีผู้สูงอายุเนี่ยเวลาทานผักสดมากๆเนี่ยนะคะเวลาผักเนี่ยจะมีไฟเบอร์ค่อนข้างสูงถ้าเราไม่ค่อยทานในปริมาณเยอะๆมากๆแล้วเราทานทีเดียวเนี่ยอาจจะเวลาแบคทีเรียเขาย่อยพวกผักพวกนี้จะเกิดแก๊สขึ้นมาแล้วทำให้เราอืดท้องหรือแน่นท้องได้ฉะนั้นในผู้สูงวัยเนี่ยถ้ามีอาการเหล่านี้ก็เน้นเป็นผักที่ผ่านการปรุงสุกแล้วเช่นเอาไปลวกอย่างเช่นจะทานเป็นน้ำพริกอย่างเงี้ยค่ะเอาไปลวกก่อนแทนที่จะทานเป็นผักสดหรือว่าอาจจะเอาไปทำเป็นกับข้าวอย่างเช่นเอาไปต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้อาการไม่สบายท้องเนี่ยลดลงนะคะแต่อันนี้ก็ไม่ได้เกิดกับทุกคนเป็นเฉพาะบางรายที่เหมือนกับยังไม่ค่อยได้ทานผักมาเยอะๆก่อนหน้านี้แล้วก็มาเริ่มทานเลยก็ค่อยเริ่มใช่ปรับลำไส้ปรับการย่อยของเรานะคะแล้วผักที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการย่อยเนี่ยถ้าเป็นผักแบบสุกแล้วกับไม่สุกต่างกันไหมคะต่างกันค่ะถ้าผักที่สุกแล้วเนี่ยค่ะเหมือนการย่อยในลำไส้ของเราเนี่ยจะง่ายขึ้นมันจะทำให้การที่แบคทีเรียเนี่ยผลิตแก๊สขึ้นมาเนี่ยน้อยลงก็จะรู้สึกสบายท้องมากขึ้นเริ่มะะเป็นผักสุกก่อนใช่ไหมคะอาจจะลวกก็ได้ลวกก่อนต้มก่อนอะไรอย่างนี้หรือว่าพอเราเริ่มคุ้นชินกับการกินผักในปริมาณมากขึ้นละล่ะจะค่อยๆเริ่มผักสดทีละนิดก็ได้ค่ะใช่เพราะว่าอันนี้เน้นในผู้สูงอายุเพราะว่าบางท่านเนี่ยคือเหมือนกับล้างลาการกินผักมานานแล้วเพราะว่าฟันไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยพอเริ่มมากินทีนึงเยอะๆอาจจะเกิดอาการแบบนี้ได้ทำให้เกิดอาการอึดอัดท้องจะเป็นปัญหาจะตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองไม่สบายป่วยหรือเปล่าธาตุลมดันขึ้นหรือเปล่าอะไรอาจจะเป็นไปได้นะคะก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะคือเกิดจากสาเหตุก็คืออยู่ดีแล้วเราไม่ได้ทานผักมาเป็นประจำแล้วอยู่ดีเรามาทานผักสดในปริมาณเยอะๆก็ทำให้ระบบย่อยอาหารอาจจะงงนิดนึงนะคะก็เลยทำให้เกิดท้องอืดแน่นเฟ้อได้ยังไงก็ค่อยๆปรับอย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าทานเป็นผักค่อยๆทีละนิดหรือว่าทานเป็นผักที่สุกแล้วก็จะช่วยให้ย่อยง่ายขึ้นก็จะช่วยให้ย่อยง่ายขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือถ้าเป็นคนปกติวัยทำงานวัยรุ่นก็ไม่ได้มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรค่ะเพราะว่าเรื่องของน้ำย่อยหรือระบบการย่อยเนี่ยค่ะในผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่หรือว่าวัยรุ่นเนี่ยก็ยังดีอยู่มักจะไม่ค่อยพบปัญหานี้ยกเว้นแค่บางรายที่มีปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินอาหารเท่านั้นเองค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าปัญหานะคะข้อยอดฮิตที่กำลังสงสัยในช่วงที่รับประทานเจคร่าวๆเนี่ยนะคะเรามาฝากกันในช่วงแรกนะคะคุณผู้ชมคะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามาคุยกันต่อว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าคนที่มีโรคประจำตัวล่ะถ้ารับประทานเจช่วงนี้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรกับตัวเองหรือเปล่ามีอะไรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือเปล่าแล้วก็พอออกเจแล้วเนี่ยนะคะอีกไม่กี่วันก็ออกเจแล้วอีกวัน2วันพอออกเจแล้วอยากจะทานมังสวิรัติต่อจะมียังไงจะมีความแตกต่างจากเจมากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะด้วยค่ะคุณได้รับไตจากผู้บริจาคแล้วค่ะถึงวันนี้คุณได้มอบของขวัญที่มีค่าที่สุดให้กับใครบ้างหรือยังครับมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนทุกท่านมีส่วนร่วมในการร่วมบริจาคอวัยวะในโครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพราะการให้ชีวิตคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพียงแค่เราช่วยกัน
ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุยกับหมอค่ะโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN 2ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของอาหารเจนะคะให้เข้าสู่ช่วงเทศกาลเจนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะอาหารมังสวิรัติสำหรับคนที่รับประทานมังสวิรัติเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะคะเรามาดูกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่รับประทานยังรับประทานเจกันอยู่นะอีกนิดนึงมันจะเป็นมังสวิรัติเดี๋ยวเอาเจก่อนคนที่มีโรคประจำตัวหลายๆอย่างที่อาจารย์ต้องดูแลอยู่เนี่ยเขาจะต้องระมัดระวังในเรื่องของช่วงทานเจยังไงบ้างอาจารย์ต้องเตือนเขายังไงบ้างคะค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่คนไข้ที่มาโรงพยาบาลถามกันมากเลยค่ะก่อนช่วงทานเจว่าจะต้องมีการเตรียมพร้อมยังไงบ้างหลักๆเลยโรคที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่ได้ดูแลอยู่นะคะหลักๆอันแรกโรคเบาหวานบอกว่าเบาหวานเนี่ยกับการทานเจเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ้ําก็ได้บอกคนไข้ไปนะว่าจริงๆแล้วเบาหวานกับทานเจเนี่ยน่าจะดีต่อกันนั่นน่ะสิเพราะอย่างที่บอกช่วงแรกว่าไม่ให้ทานรสจัดแสดงว่าก็ต้องห้ามทานหวานใช่ค่ะอันนั้นประเด็น1ละแล้วประเด็นที่2ก็คือเน้นผักผลไม้เป็นส่วนใหญ่แต่ทีนี้ในข้อระวังของผู้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยค่ะจะต้องระวังว่าเมื่อกี้บอกแล้วว่าตัวคาร์โบไฮเดรตหรือพวกข้าวแป้งพวกเส้นต่างๆเนี่ยค่ะก็ยังถ้าเราทานในปริมาณที่มากเกินไปตัวส่วนเกินที่เหลือเนี่ยค่ะมันก็จะแปลงไปเป็นน้ำตาลที่เหลือในหลอดเลือดของคนไข้ได้ฉะนั้นส่วนที่เราจะคุยกันในคนไข้เบาหวานช่วงทานเจเนี่ยเราก็จะมาคุยกันว่าอย่างเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ซั่วหรืออะไรที่เราทานกันในหน้าเจเนี่ยทานได้แค่ไหนเทียบเท่ากับข้าวเท่าไหร่ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นหมี่ซั่วหรือผัดหมี่ทั่วๆไปค่ะสุกแล้ว1ทัพพีก็ให้คนไข้เทียบเท่ากับข้าวสวย1ทัพพีโดยประมาณถ้าเกิดว่าเราเคยคุยกันไว้ว่า1มื้อเนี่ยให้ทานแค่ข้าวแค่2ทัพพีนะฉะนั้นเมื่อตอนหน้าเจเปลี่ยนไปเป็นทานเป็นเส้นหมี่ก็จะได้2ทัพพีแบบสุกเท่าเทียมกันแล้วก็ในประเด็นอย่างเช่นช่วงเจให้เน้นเป็นข้าวกล้องในคนไข้เบาหวานที่ไม่ได้ลงไตนะคะข้าวกล้องเนี่ยจะดีมากเลยจะช่วยให้ระดับน้ำตาลเนี่ยควบคุมได้ดีแล้วก็อิ่มท้องได้นานในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตแต่ต้องระวังเรื่องน้ำตาลเพราะเราคุยกันแล้วว่าน้ำตาลเนี่ยเจทานได้เนาะเพราะว่าแบบไม่มีเกี่ยวกับสัตว์แต่ว่าใช่แต่ก็อย่าเติมเยอะเพราะว่าอย่างข้อห้ามก็บอกไว้แล้วว่าอย่าหวานเกินไปนะคะในเรื่องเบาหวานก็คงจะมีในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตที่อยากจะเน้นก็อาจจะรับเยอะในช่วงนี้ใช่ค่ะเพราะว่าพลังงานเดิมเนี่ยเราเคยกินเนื้อสัตว์ค่อนข้างมากเป็นพลังงานที่เราก็รู้สึกว่าอิ่มท้องอยู่ท้องได้นานแต่พอคราวนี้ไม่มีเนื้อสัตว์แล้วรู้สึกหิวบ่อย อยากจะทานนู่นทานนี่แล้วก็มีเป็นพวกแป้งค่อนข้างเยอะกับอีกกลุ่มนึงเบาหวานเนี่ยมักจะไม่ค่อยมาคนเดียวนะคะคุณหมอชอบจะพามีเพื่อนเบาหวานและคณะก็จะมาเบาหวานมาความดันมาไขมันคราวนี้มาประเด็นไขมันละแล้วก็ต้องมองว่าอาหารเจอันไหนถ้าเราเป็นคนที่ไขมันในเลือดค่อนข้างสูงเนี่ยค่ะก็จะต้องมองแล้วว่าอะไรที่มันมีผ่านการผัดการทอดในน้ำมันค่อนข้างเยอะอันนี้ต้องระวังแต่ว่าข่าวดีของคนที่ไขมันในเลือดสูงก็คือในช่วงทานเจเนี่ยค่ะคอเลสเตอรอลซึ่งเป็นไขมันตัวไม่ดีที่มักจะอยู่ในผลิตภัณฑ์ของสัตว์ทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราได้มีโอกาสงดไปเลยคนไข้บางคนเนี่ยเคยบอกนอกช่วงเจให้เลิกกินนะหมูที่มันติดมันเครื่องในสัตว์อาหารทะเลที่มันไขมันเยอะปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยเธอทำไม่ได้แต่พออดใจไม่ไหวใช่แต่พอช่วงเจรู้สึกว่าคนไข้จะทำได้ดีขึ้นคือมีแรงบันดาลใจเขามีคนทำกันเป็นหมู่คณะใช่ค่ะมีเพื่อนมีเพื่อนแล้วก็ชวนไปกินอาหารเจกันเถอะก็เลยทำให้ไม่ได้รู้สึกอยากตรงนั้นใช่แล้วก็เลยตัวไขมันตัวที่มาจากคอเลสเตอรอลที่มาจากสัตว์เนี่ยก็จะน้อยลงแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันดีคอเลสเตอรอลเนี่ยมันอาจจะถ้าเราไม่ได้ทานเข้าไปร่างกายเราผลิตขึ้นมาเองได้ส่วนนึงละแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออย่างเช่นไขมันอิ่มตัวที่มาจากกะทินะคะเพราะว่าเจก็ยังพอทานกะทิได้หรือว่าไขมันที่มันเช่นน้ำมันปาล์มไขมันที่มันเป็นอิ่มตัวนะคะพวกเนี้ยมาการีนพวกเนี้ยมันก็ยังสามารถถึงแม้มันไม่ได้ให้คอเลสเตอรอลโดยตรงแต่ถ้าเราทานในปริมาณมากแล้วร่างกายเหลือใช้ตัวพวกเนี้ยล่ะค่ะมันก็จะไปเปลี่ยนเป็นคอเลสเตอรอลตัวไม่ดีได้เช่นที่เราคนไข้จะคุ้นกันดีเช่น LDL คอเลสเตอรอลซึ่งเรารู้แล้วว่าเป็นคอเลสเตอรอลตัวไม่ดีเลยที่เราไม่อยากให้มีฉะนั้นก็โดยรวมแล้วดีในแง่ของคอเลสเตอรอลจากสัตว์น้อยลงแต่ว่าก็ให้ระวังปริมาณการกินไขมันอิ่มตัวจากพืชเท่านั้นเองค่ะจากของทอดอะค่ะคิดว่าเพราะว่าส่วนใหญ่มีแต่ของทอดจริงๆเมื่อวานนี้ไป
ไปดูอาหารเจค่ะที่เขาทำเป็นแพ็คขายอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นของทอดหมดเลยค่ะอะไรเป็นชิ้นทอดมีเต้าหู้ทอดมีนู่นมีนี่ทอดทั้งนั้นเลยกลายเป็นว่าฤดูนี้จะได้ของทอดได้ของมันมากกว่าปกติใช่ค่ะก็คือเหมือนกับเดิมเราก็ไม่นึกอยากทานนะอย่างตัวแอมเองเนี่ยเดิมก็แบบของทอดๆก็ไม่ค่อยอยากทานพอหน้าเจมดูน่ารับประทานไปหมดทุกอย่างนะคะนี่เขามาจัดงานอะไรอย่างเงี้ยที่เยาวราชมาทอดกันร้อนๆหอมนี่ก็น่ารับประทานมากๆเลยค่ะก็ผ่านไป2โรคละเบาหวานกับไขมันในเลือดสูงทีนี้ในเรื่องของโรคไตอันนี้อาจจะต้องละเอียดอ่อนนิดนึงเพราะว่าโรคไตเนี่ยค่อนข้างที่จะเดิมที่ไม่ใช่หน้าเจเนี่ยก็จำกัดอาหารค่อนข้างมากมายอยู่แล้วทีนี้ในเรื่องของเจถามว่าจะกินได้ไหมทานได้เพราะว่า1อย่างที่เรียนให้ทราบว่าไม่ได้ทานระยะยาวนะคะแต่ว่าก็ต้องดูเป็นรายบุคคลยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นโรคไตยังไม่ได้ล้างไตเลยและธาตุในเลือดอย่างเช่นตัวโพแทสเซียมเนี่ยค่อนข้างสูงอาจจะต้องมาคุยกันเป็นรายบุคคลแล้วว่าผักที่มีสีสันสดใสนะคะอย่างอาจารย์อรุณศรีก็ได้ทำมาให้ดูอย่างเช่นถ้าเป็นเราจะทำผักทานเองที่บ้านในช่วงถ้าเป็นโพแทสเซียมในเลือดสูงก็เลือกผักสีขาวๆนะคะผักที่ไม่ค่อยมีสีสันมากอันนี้คนที่เป็นโรคไตที่โพแทสเซียมสูงแล้วต้องระวังหรือผลไม้นะคะเห็นชัดเลยนะคะอันนี้เอามาเปรียบเทียบ2ค่ะเปรียบเทียบให้ดูนะคะที่เลยว่าอันนี้สำหรับผู้ป่วยโรคไตใช่จะเห็นเป็นผักสีขาวๆไม่ค่อยมีสีสันเท่าไหร่นะคะแล้วก็อันนี้จะเห็นว่าเหมือนกับเป็นการดองใช่ไหมคะแต่ว่าอาจารย์อรุณศรีท่านได้ปรับเป็นใส่น้ำส้มนะคะใส่น้ำตาลนิดหน่อยก็เป็นเหมือนกับไม่ได้เป็นดองเค็มเพราะว่าผู้ที่เป็นโรคไตเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของโซเดียมด้วยถูกต้องไหมคะก็แต่ว่าทำให้มีรสชาติขึ้นนะคะส่วนอันนี้จะเป็นคนกินเจทั่วๆไปเบาหวานไขมันในเลือดสูงที่ไม่ได้ลงไตก็สามารถทานผักที่มีสีสันได้ได้ทุกสีได้ครบทุกสีใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้คือเห็นชัดมากเลยค่ะว่าผู้ป่วยโรคไตต้องมีความจำเพาะมากค่ะแล้วอีกประเด็นนึงโรคไตนอกจากโพแทสเซียมแล้วฟอสฟอรัสเป็นอีกแร่ธาตุนึงที่เวลาไตเราเสื่อมเนี่ยร่างกายจะขับฟอสเฟตหรือฟอสฟอรัสเนี่ยออกมาได้ค่อนข้างยากกว่าคนทั่วๆไปทีนี้ถ้าฟอสฟอรัสในเลือดของคนไข้ไตบางคนเนี่ยค่ะที่สูงมากๆเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้ทีนี้ฟอสฟอรัสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะจะมาจากไข่แดงนมซึ่งโอเคตอนเจเนี่ยไม่มีอยู่ละไข่แดงนมไม่มีต่อมาเต้าหู้และถั่วเมล็ดแห้งอ้าวเป็นแหล่งของฟอสเฟตอย่างดีทีนี้ถามว่าเอ๊ะแหละถ้าไม่ให้คนไข้โรคไตที่ทานเจไม่กินถั่วเมล็ดแห้งไม่กินเต้าหู้โปรตีนก็จะหายอีกฉะนั้นในช่วงระยะเวลา10วันนี้ค่ะต้องดูเป็นรายบุคคลไปถ้าใครก็ตามที่ดูแล้วคุณหมอดูค่าฟอสเฟตในเลือดไม่ได้สูงมากยังพอรับประทานได้ค่ะถั่วเมล็ดแห้งเต้าหู้เนาะแต่ถ้าเกิดใครสูงแล้วก็อาจจะต้องเลี่ยงนิดนึงอาจจะต้องมาหันมาอ้าวโปรตีนจากเห็ดไหมบ้างนะคะก็ทานเต้าหู้แต่ลดปริมาณลงแบบนี้อาจจะช่วยได้แต่บางรายถ้าไม่ไหวจริงๆคุณหมอที่ดูแลเรื่องโรคไตเขาก็จะให้ยาจับฟอสเฟตในช่วงนี้เพราะอย่าลืมว่ามันเป็นแค่ช่วง10วันเท่านั้นเองที่เราจะถ้าไม่ไหวจริงๆใช่ไหมคะค่ะแต่กลายเป็นเต้าหู้ใช่เต้าหู้ถั่วเมล็ดแห้งเพราะว่าก็เป็นพระเอกนางเอกของอาหารโปรตีนในช่วงเจใช่ก็อาจจะเป็นพวกเห็ดถ้าคนที่มีฟอสฟอรัสในเลือดสูงนะคะในช่วงนี้สำหรับผู้ป่วยโรคไตต้องมีความจำเพาะจริงๆค่ะน่าจะหมดแล้วไหมคะโรคหลักๆที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการรับประทานเจค่ะเบาหวานความดันความดันก็เรื่องเค็มเหมือนกันค่ะแล้วก็ในเรื่องสุดท้ายที่น่าจะเกี่ยวข้องเพราะว่าเจผักเยอะก็คือเรื่องโรคเกาต์เพราะว่าโรคเกาต์เนี่ยผักทอดยอดทั้งหลายแหล่แล้วก็ผักที่ไม่มีเมล็ดข้างในเยอะๆมันก็จะมีพวกพิวรีนหรือว่าพวกกรดยูริกค่อนข้างเยอะฉะนั้นถ้าเกิดว่าช่วงทานเจแล้วเราเป็นโรคเกาต์ด้วยเราก็ต้องรับประทานผักอย่างอื่นที่ไม่ใช่ผักทอดยอดหรือผักที่มีเมล็ดข้างในเยอะๆผักทอดยอดคืออะไรคะยอดตำลึงใช่แล้วค่ะยอดมะระที่เขาชอบพูดกันภาษาไทยโบราณเราเนี่ยค่อนข้างที่จะสื่อความหมายเนาะทอดยอดก็คือเลื้อยไปเรื่อยๆมียอดอ่อนแตกขึ้นมาเรื่อยๆแล้วคนมักจะชอบกินตรงยอดอ่อนหรือตรงยอดตรงนั้นนะคะตรงที่แตกยอดใหม่ไปเนี่ยค่ะจะมีค่อนข้างที่จะมีตัวพิวรีนหรือที่จะไปเปลี่ยนกรดยูริกค่อนข้างมากนะคะตำลึงแต่ส่วนใหญ่ผักทอดยอดก็จะมี
กลิ่นค่อนข้างแรงอยู่แล้วก็จะงดอยู่แล้วนะคะกระถินชะอมพวกนี้หรือผักกระเฉดผักบุ้งนะคะที่ผักบุ้งไทยที่ทอดยอดอ่อนๆอย่างเงี้ยค่ะที่เราทานกับส้มตำอย่างนั้นนะคะแล้วก็อย่างพวกตระกูลพวกถั่วงอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันงอกขึ้นมาใหม่ข้าวกล้องงอกบางคนอาจจะบอกเอ้ยดีต่อสุขภาพถ้าเป็นเกาต้องระวังแล้วก็ในประเด็นของอย่างโรคเกาเนี่ยค่ะอย่างนอกจากผักทอดยอดแล้วก็เป็นผักที่มีเมล็ดข้างในเยอะๆอย่างเช่นแตงกวาบางคนบอกว่าโอ้แตงกวาช่วงนี้จะมีเยอะเลยเพราะว่าทานแก้มกับอย่างอื่นๆก็ถ้าอยากทานจริงๆก็คือเอาเมล็ดข้างในออกคือทานเฉพาะตัวเนื้อค่ะคว้านอาจจะคว้านออกก็ได้หรือว่าหลีกเลี่ยงการกินเม็ดนะคะก็ทานแต่เนื้อข้างนอกอย่างมะเขืออย่างเงี้ยค่ะก็เอาเม็ดข้างในออกกินตรงข้างนอกได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับของการที่จะทานผักได้นะคะเพิ่งรู้ค่ะว่าตัวเลือกคุณหมอบอกว่าที่มีเมล็ดข้างในยังนึกไม่ออกว่ามันคืออะไรก็คืออย่างเช่นมะเขือนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะมะเขือเปาะทั้งหลายแหล่ก็คือเราเอาแต่เปลือกมันใช่ไหมคะกินแต่ข้างนอกไอ้เมล็ดกลมๆข้างในนี้ก็เอาออกซะใช่ค่ะแตงกวาเนี่ยแล้วก็คว้านไส้ข้างในออกก็ทานข้างในได้ใช่ค่ะอันนี้อาจารย์เอาถั่วฝักยาวไปใส่แทนน่ารักมากสวยงามอาจารย์แกะสลักมาให้ด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแถวที่อาจารย์จัดมาให้เราเนี่ยนี่คือเป็นการแสดงถึงประเภทของอาหารอะไรบ้างคะที่แยกประเภทกันใช่ไหมคะค่ะก็คือง่ายๆเลยอย่างคู่แรกก่อนดีไหมคะเราลองดูคู่แรกเนี่ยสิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือความแตกต่างก็คือจะมีไข่ขาวกับเต้าหู้ที่เราเห็นถ้าเกิดว่าอย่างคุณผู้ชมฟังมาตั้งแต่ต้นนี่ก็จะรู้แล้วว่าถ้าเป็นฝั่งที่มีไข่ขาวเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นคนที่มังสวิรัติทานได้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้เรายังไม่ได้คุยกันไปถึงเรื่องว่ามังสวิรัติยังไงแตกต่างกับเจยังไงก็คืออันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนละกันว่ามังสวิรัติบางชนิดเนี่ยค่ะเขาสามารถทานไข่ได้กับทานนมได้คือขอแค่ไม่เป็นพวกเนื้อสัตว์เท่านั้นเองอย่างถ้าเป็นมังสวิรัติชนิดที่ทานไข่ได้เนี่ยค่ะเขาก็จะทานเป็นพวกไข่ขาวไข่ทั้งฟองแบบนี้ได้อย่างจานด้านที่เห็นเป็นไข่ขาวเนี่ยนะคะเนาะส่วนถ้าจะทานจานนี้ให้เป็นเจเราก็เปลี่ยนไข่ขาวตรงกลางเนี่ยค่ะให้เป็นเต้าหู้ซะแทนก็ได้ก็เป็นแล้วส่วนความแตกต่างอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นเดิมถ้าเป็นไข่ลูกเขยหรือว่าเป็นเราจะทำคล้ายๆไข่ลูกเขยจะใช้หอมเจียวก็เมื่อกี้เราได้คุยกันไปแล้วว่าก็เอาหอมออกซะใส่เป็นเห็ดที่ทอดแทนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างของคู่ที่หนึ่งต่อมาเรามาดูสลัดกันดีไหมคะค่ะเรามาดูสลัดกันดีกว่าว่า2อันนี้แตกต่างกันอย่างไรค่ะถ้าเป็นสีน้ำสลัดแบบที่เราคุ้นชินกันก่อนจะเป็นสีออกเหลืองๆนิดนึงนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเป็นมังสวิรัติเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ไข่ลงไปได้ในน้ำสลัดนะคะแต่อันนี้เนื่องจากอาจารย์ก็ถ้าเป็นกลัวในเรื่องของไข่แดงมีคอเลสเตอรอลก็อาจจะใช้เป็นอันนี้อาจารย์แต่งสีเป็นฟักทองใส่ลงไปเป็นน้ำสลัดฟักทองนะคะแล้วก็คนที่ทานมังสวิรัติเนี่ยถ้าต้องการจะเพิ่มโปรตีนในจานนี้ก็อาจจะเพิ่มเป็นไข่ต้มได้นะคะตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มโปรตีนได้แต่ถ้ามาฝั่งนี้ค่ะสีฟ้าฟ้านี่สีฟ้าฟ้าอันนี้จะเป็นอาหารเจแบบเต็มรูปแบบและได้คุณค่าอาหารครบเลยในน้ำสลัดเนี่ยแทนที่จะใส่ฟักทองอาจารย์ก็เป็นห่วงคนที่ถ้าฟักทองเนี่ยโพแทสเซียมค่อนข้างสูงคนเป็นโรคไตก็อาจจะไม่ค่อยได้อาจารย์ก็มาใส่เป็นอัญชันเพิ่มสีสันให้ดูน่ารับประทานนะคะแล้วก็ผักต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าในจานนี้มีผักที่หลากหลายมากสามารถรับประทานได้อย่างเช่นถ้าเป็นคนไข้เบาหวานหรือไขมันในเลือดสูงเนี่ยจานนี้เหมาะมากเพราะว่าจะมีผักที่มีใหญ่อาหารค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วก็มีถั่วเมล็ดแห้งมีงาโปรตีนครบแน่นอนใช่ใช่ค่ะอย่างตัวงาดำเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากเพราะว่างาดำเนี่ยถือว่าเป็นไขมันคุณภาพดีนะคะเคล็ดลับนิดนึงแถมให้สำหรับผู้ที่ชอบทานงาเป็นประจำให้เอางาเนี่ยค่ะไปคั่วคั่วให้สุกจากนั้นเนี่ยเอามาบุกภาษาไทยโบราณว่าบุกก็คือเหมือนไปตำนิดนึงให้เปลือกอะค่ะแตกออกนิดนึงเพราะว่าถ้าเราไม่บุกเนี่ยค่ะตัวน้ำมันงาข้างในเนี่ยระบบการย่อยเราบางทีมันย่อยได้น้อยคุณค่าเนี่ยจะได้ไม่เต็มที่นะคะถ้าเราบุกนิดนึงเวลาเราย่อยเนี่ยมันจะมีทางให้น้ำย่อยเข้าไปแล้วไขมันดีๆจะออกมาได้นะคะตัวนี้ก็คือโรยข้าวหรือจะโรยในสลัดแบบเนี้ย
แต่ต้องแบบว่าตำ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 มาหน่อยนึงใช่ค่ะก็แต่เพิ่งรู้ว่าแบบว่าน้ำสลัดที่เป็นอัญชันนะคะหน้าตาดีมากคุณผู้ชมค่ะหน้าตาสีสันสวยงามแต่เอ๊พยายามเดาว่าอะไรเพราะว่าอัญชันมันสอเป็นสีน้ำเงินใช่ค่ะดูทันสมัยมากต้องถ้าอัญชันเนี่ยถ้าเดิมเนี่ยถ้าเราคั้นน้ำถึงจะเป็นสีม่วงถ้าบีบมะนาวลงไปนิดนึงจะออกเป็นสีน้ำเงินหรือสีฟ้าแบบนี้แสดงว่าอันนี้ใส่มะนาวด้วยเพราะในน้ำสลัดใช่ไหมคะก็จะได้สวยงามแล้วก็ดูน่ารับประทานนะคะอาหารเจก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องมีแต่ของทอดของมันนะคุณผู้ชมกินสลัดก็ได้คือสีสันเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามในเรื่องของการปรุงแต่งบางคนคิดว่าโอ้นุ่งขาวห่มขาวกินเจก็ต้องแบบทุกอย่างดูจืดชืดไปหมดทีนี้แอปเปิ้ลไทยหรือความอยากอาหารก็อาจจะน้อยลงเราก็แต่งสีสันเข้าไปมีข้าวโพดมีถั่วอันนี้ถือว่ามีโปรตีนจากพืชที่ครบเลยอันนี้อาจารย์ใส่เผือกให้ด้วยนะคะก็จะมีทั้งโปรตีนในพืชที่หลากหลายด้วยนะคะตัวนี้ที่มาจุอาหารไทยๆกันบ้างโอเคคู่ที่3แล้วนะคะคู่ที่3นี่ถ้าเดิมดูด้วยสายตาคิดว่าเป็นเมนูอะไรเอ่ยต้องเป็นน้ำพริกจิ้มแน่ๆ นอนกับผักคล้ายๆหล่นเต้าเจี้ยวใช่ไหมคะเพราะว่าหล่นเต้าเจี้ยวเนี่ยถ้าเป็นสูตรปกติที่ไม่ใช่เจหรือมังสวิรัติก็จะใส่ส่วนใหญ่ถ้าคนไทยเราก็จะมีหมูสับก็ได้หรืออาจจะเป็นปูเนาะหล่นปูหรือว่าหล่นกุ้งก็ได้แต่ว่าพอเรามาทานเนี่ยค่ะฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นใช้เต้าหู้นะคะก็จะทานได้ทั้งสองฝั่งเลยก็คือเต้าหู้มาแทนตัวเนื้อสัตว์แทนเนื้อหมูแทนเนื้อปูนะคะแล้วก็ใส่กะทิแค่กะทิซึ่งกะทิได้นะคะแต่บางคนบอกว่าถ้ากะทิมันจะรู้สึกว่ามีไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูงอาจจะเปลี่ยนเป็นนมถั่วเหลืองแบบเจหรือว่าถ้าเป็นมังสวิรัติอาจจะใช้เป็นนมพ่องมันเนยอย่างนี้ก็ใช้แทนได้นะคะส่วนผักก็จะเห็นอาจารย์อรุณศรีแอบใส่ต้นหอมไว้นิดนึงก็คือถ้ามังสวิรัติผักที่มีกลิ่นต่างๆเขาไม่ได้มีข้อห้ามทานได้หลากหลายใช่ค่ะแต่พอฝั่งนี้จะเห็นไหมคะว่าต้นหอมไม่มีซะแล้วก็คือผักที่มีกลิ่นนะคะก็จะเอาออกไปนอกนั้นก็ยังทานได้คล้ายๆกันนะคะแต่คิดว่าตัวหล่นเนี่ยอาจารย์ก็น่าจะปรุงพิเศษสำหรับคนทานคนโรคไตด้วยหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าฝั่งนี้มีพริกสีแดงแต่ฝั่งนู้นไม่มีพริกสีแดงใช่ไหมคะค่ะแล้วรสชาติเนี่ยถ้าเป็นคนไข้โรคไตเนี่ยในการปรุงรสชาติก็จะไม่ได้เข้มข้นเท่ากับของสูตรปกติทั่วๆไปนะคะนี่จะเห็นเลยว่าน้ำพริกบนจานทางฝั่งที่กล้องจับอยู่เนี่ยจะไม่มีสีแดงๆไม่มีพริกแดงๆเลยนะคะอีกฝั่งนึงนี่มีเพราะว่าเนื่องจากว่าคนไข้โรคไตทานสีไม่ได้จำง่ายเลยค่ะทีเนี้ยจริงๆจำง่ายจากไอ้ตั้งแต่ผักดองแล้วนี่เห็นไหมคะหล่นเหมือนกันแต่นี่คือมีพริกแดงใช่จะมีความแตกต่างกันก็คือเพราะว่าคนไข้โรคไตรับพวกโพแทสเซียมหรืออะไรอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วคนไข้โรคไตทุกคนที่ยังไม่ได้ล้างไตนะคะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีระดับโพแทสเซียมในเลือดเนี่ยสูงฉะนั้นเนี่ยในการรับประทานอาหารเนี่ยเราก็จะเน้นเป็นรายบุคคลก็คือถ้าเกิดใครไปแล้วคุณหมอบอกว่าโอ้ค่าระดับโพแทสเซียมสูงแล้วนะก็ต้องมาระวังเรื่องผักสีกันแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้โรคไตเหมือนกันคุมได้ดีก็อาจจะยังทานได้ตามปกติอยู่เพราะว่าในหลักปัจจุบันเนี่ยเราไม่เน้นให้คนไข้เนี่ยห้ามไปซะทุกอย่างนะคะคุณหมอเพราะว่าการห้ามทุกอย่างเนี่ยมันจะรู้สึกว่ากินอะไรก็ไม่ได้ใช่ไม่ไหวคำแนะนำโภชนาการปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ใช้เป็น generalคำแนะนำเดียวใช้กับทุกคนละต่อไปนี้เราจะเป็นรายบุคคลถ้าในผลเลือดผลแลบของเขาคนนี้ยังทานได้อยู่เราจะยังให้ทานแต่เราก็จะมีการติดตามถ้าเกิดว่าทานแล้วเริ่มมีค่าผลเลือดหรือผลแลบที่เราไม่ต้องการเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเราก็จะค่อยๆจำกัดไปเฉพาะรายบุคคลไม่ใช่นั้นเนี่ยคนไข้เนี่ยก็จะมาบอกแล้วว่าโหทำไมห้ามไปซะทุกอย่างกินอะไรไม่ได้แล้วพอไม่เจอเราเขาก็อาจจะต้องมีบ้างแล้วมันจะเยอะกว่าเดิมฉะนั้นเราก็จะคุยกันเป็นรายบุคคลให้ทานไปเรื่อยใช่ค่ะมาถึงเมนูของหวานบ้าง อันนี้วางไว้คู่กันให้เห็นกันจะเลยนะคะ สองฝั่งค่ะเต้าหู้ไหมคะเต้าหู้ค่ะออกแนวเต้าหู้ฟุตสลัดเต้าหู้นมสดนะคะก็ให้ดู2ฝั่งถ้าเป็นฝั่งที่เหมือนมีผลไม้อยู่ด้านหน้าเป็นเหมือนฟุตสลัดเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นมังสวิรัติเนี่ยเราสามารถออกแบบโดยใช้พวกนมอย่างเช่นนมพ่องมันเนยอย่างเงี้ยค่ะนมสดเอามาทำเป็นตัวเต้าหู้ได้นะคะตัวเต้าหู้นี่ก็อาจจะใส่เป็นผงวุ้นหรือว่าเป็นเจลลี่เข้าไปทำให้มันเซตตัวไม่มีข้อห้ามใดๆใช่ค่ะถ้าเป็นมังสวิรัตินะ
ก็คือจะทานได้หลากหลายส่วนท็อปปิ้งด้านหน้าเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องเบาหวานเนี่ยเราใช้ผลไม้เชื่อมได้แต่ถ้าเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นผลไม้สดเลยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็โรยหน้านะคะไม่จำเป็นต้องเอาไปเชื่อมเพราะว่าจะมีความหวานตามธรรมชาติของผลไม้อยู่แล้วนะคะส่วนในด้านที่เห็นด้านบนท็อปปิ้งเป็นพวกธัญพืชมีแปะกล้วยมีถั่วแดงมีลูกเดือยพวกนี้เนี่ยค่ะอันนี้จานนี้อาจารย์อรุณศรีตั้งใจทำมาสำหรับผู้ที่ทานเจด้านล่างก็จะเปลี่ยนจากนมที่เป็นพวกนมวัวนะคะเป็นนมถั่วเหลืองสูตรเจอย่างที่เราเล่าให้ฟังไปนะคะแล้วก็เซตตัวอาจจะต้องใช้ผงวุ้นคือบางคนที่เข่งมากๆอย่างเช่นถ้าเป็นเจลาตินที่ต้องเป็นแบบจากพืชนะคะอันนี้ต้องใช้แบบนั้นนะคะแล้วพอเซตตัวแล้วด้านบนเนี่ยใช้เป็นธัญพืชต่างๆได้อันนี้ก็จะดีสำหรับคนที่ไขมันในเลือดสูงนะคะเบาหวานก็ทานได้เพราะเห็นว่าเป็นแค่ไปนึ่งให้สุกแล้วก็มาโรยด้านหน้านะคะจะมีใยอาหารค่อนข้างสูงด้วยจานนี้ก็ถือว่าเมนูนี้ก็ถือว่าได้คุณค่าอาหารเยอะแล้วก็ไม่ต้องปรุงแต่งรสชาติหวานมากนะคะว่าเป็นช่วงเจนั่นก็คือทางซ้ายก็คือเนี่ยทางที่ต้องจับอยู่เนี่ยคือเป็นเจนั่นเองนะคะอีกฝั่งก็จะเป็นมังสวิรัตนะคะที่เห็นกันชัดเจนนะคะแล้วก็สีสันครบสุดสวยก็ดูน่ารับประทานนะคะก็ทานเป็นของว่างระหว่างมื้อก็ได้บางคนบอกว่าทานเจแล้วหิวบ่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทำแช่ไว้ในตู้เย็นก็ได้นะคะแทนที่จะต้องไปกินของทอดๆแล้วก็มาทานแบบนี้ได้ได้คุณค่าโปรตีนด้วยจริงๆคืออาจารย์รุ่นสีเนี่ยช่วยแบบติดตอบโจทย์ในเรื่องของความเซ็งและความเซ็งความเบื่อว่าแบบไม่ทานเจมันชีวิตมันจะต้องแบบจืดชืดแน่เลยแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์นำมาให้เราเห็นในวันนี้แบบทำให้รู้ว่าโหชีวิตเรามันหลากหลายมากมีทั้งแบบอาหารคาวอาหารหวานรวมถึงอันเนี้ยไม่ได้คิดเลยนะคะว่าผักดองอ่ะคิดว่าแบบไม่น่าจะทานได้ก็ผักดองก็ทานได้แถมผู้ป่วยโรคไตก็ยังทานผักดองได้อีกเพียงแต่ว่าต้องเปลี่ยนสูตรนิดนึงแทนที่จะใส่เกลือเนาะแล้วก็ใส่เป็นน้ำส้มสายชูเป็นเติมน้ำตาลเล็กน้อยนะคะแล้วก็เลือกชนิดผักที่ไม่มีสีนะคะก็คือถามว่าเออแล้วพวกนี้มันจะไปทานกับอะไรได้บางทีเราเอาไปแก้เลี่ยนในแบบบางอย่างของทอดๆบางอย่างใช่ไหมคะใส่ได้แล้วก็จะทำใหความอยากอาหารเราดีขึ้นด้วยแล้วก็รับประทานอาหารได้เยอะนะคะค่ะแล้วที่มาดูข้อจำกัดของอาหารมังสวิรัติกับผู้ป่วยล่ะคะคุณหมอคะข้อจำกัดของอาหารมังสวิรัติอันนี้คือถ้าพูดว่าส่วนใหญ่ถ้าคำว่ามังสวิรัติเนี่ยคนที่ทานมักจะทานเป็นเหมือนยาวกว่าเจใช่ไหมคะคุณหมอจะทานไปเรื่อยๆบางคนแบบว่าทานไปตลอดชีวิตก็มีนะคะข้อห้ามที่สำคัญเลยก็คือจริงๆแล้วจะถือว่าเป็นข้อห้ามก็คงไม่ได้แต่ว่าเป็นข้อควรระวังดีกว่าว่าถ้าทานมังสวิรัติที่เข่งมากก็คือไม่ได้เป็นทานนมหรือไข่ได้นะคะมังสวิรัติเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามันจะมีหลายชนิดยกตัวอย่างเช่นเขาจะเรียกว่ามังสวิรัติที่ทานไข่ได้ก็จะเป็นโอโวเขาจะเป็นคำศัพท์ทางแพทย์นะคะก็คือทานไข่ได้บางคนเป็นแลคโตก็คือทานนมได้บางคนได้ทั้งไข่และนมแต่ถ้ามังสวิรัติอีกชนิดนึงก็คือจะไม่เอาเลยผลิตภัณฑ์จากสัตว์ก็จะคล้ายๆเจนี่แหละก็คือเป็นเวเจเทเรียนแบบ 100%ถ้าเป็นแบบ 100% เนี่ยค่ะจะต้องระวังในเรื่องของการกินระยะยาวและถ้าที่อยู่ในพวกสัตว์หรือว่าในไข่ยกตัวอย่างเช่นธาตุเหล็กนะคะวิตามิน B12 หรือว่าพวกสังกะสีพวกนี้ถ้าเราทานในระยะนานๆตลอดแล้วเราไม่มีแหล่งอาหารของพวกนี้แล้วเราไม่ได้รับการเสริมเลยอะค่ะอาจจะทำให้เกิดปัญหาภาวะการขาดแร่ธาตุพวกนี้ได้นะคะวิตามินและแร่ธาตุพวกนี้ได้ทีนี้ข้อที่ควรระวังอันเนี้ยเราอาจจะต้องเหมือนกับถ้าเราไปตรวจสุขภาพหรืออะไรเราก็ต้องแจ้งคุณหมอคุณหมออาจจะให้ซัพพลีเมนต์ในรูปของเม็ดยาได้นะคะหรือว่าไปพบนักโภชนาการเขาก็อาจจะแนะนำว่าแหล่งอาหารที่ไม่ใช่จากสัตว์แล้วมีพวกเนี้ยทดแทนได้ซึ่งก็ส่งสังกะสีในพืชผักก็น่าจะมีใช่ไหมคะมีค่ะแต่ว่าจะค่อนข้างน้อยกว่าในเนื้อสัตว์ต้องเพิ่มปริมาณที่ค่อนข้างเยอะขึ้นอาจจะวันๆเนี่ยจะต้องกินไอ้ตัวนี้เยอะหน่อยเพื่อเป็นการทดแทนในส่วนนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นมังสวิรัติที่เขาสามารถทานนมได้ทานไข่ได้อันนี้ไม่มีปัญหาเลยค่ะสามารถทานได้ระยะยาวเพราะว่าในนมในไข่ก็จะเป็นแหล่งของธาตุเหล็กแหล่งของสังกะสีของวิตามิน B12 ได้อยู่แล้วนี่แสดงว่าถ้าเกิดว่ามังสวิรัติแบบบ้านเราส่วนใหญ่บ้านเราน่าจะเป็นทานนมและไข่ได้เพราะว่านั้นจะเหมือนต่างประเทศจะค่อนข้างมีหลายประเภทแต่บ้านเราที่เคยรู้จักนะคะจะทานนมกับ
ทานน้ำผึ้งได้นมได้ไข่ได้ถ้าอย่างนี้แสดงว่าน่าจะไม่มีปัญหาถ้าจะทานมังสวิรัติแบบนี้ตลอดชีวิตใช่ค่ะน่าจะไม่มีการขาดอะไรเลยใช่ไหมคะยกเว้นในบางกรณีที่ร่างกายอาจจะมีภาวะเฉพาะจริงๆอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นว่าอาจจะมีส่วนที่เกิดการอักเสบหรือติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยที่ต้องการโปรตีนในสูงๆ อะไรอย่างเงี้ยในบางสภาวะหรือว่าในบางคนไข้บางคนอย่างเช่นผู้หญิงในบางช่วงเป็นแบบเหมือนมีประจำเดือนที่เหมือนกับต้องเสริมพวกธาตุเหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าเขาค่อนไปทางต่ำแล้วก็อาจจะมีผลนิดหน่อยแต่ถ้าโดยรวมแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะถ้ากินได้อย่างครบถ้วนถูกตามส่วนนะคะครับผมอย่างเงี้ยเรียกว่าวันนี้นะคะใครที่กำลังข้องใจนะคะในช่วงเทศกาลเจที่กำลังจะหมดลงนะคะจะได้สบายใจแล้วก็กินเจต่อได้อย่างมีความสุขว่าเราไม่ขาดอาหารแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่แตกเจด้วยหรือถ้าแตกก็สบายใจได้เราได้บุญแน่นอนนะคะครบและทำได้มาตั้งเกือบครบแล้ว10วันนะคะแล้วก็คนที่รับประทานมังสวิรัติเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่รับประทานมังสวิรัติเป็นหลักก็คือแบบน้อยมากที่ทานเนื้อสัตว์ก็เลยวันนี้ก็เลยแอบถามในฐานะคนที่ทานมังสวิรัติว่าสบายใจได้เพราะเป็นคนที่ทานไข่กับนมอยู่แล้วก็เลยคิดว่างั้นก็ไม่มีปัญหาในการที่เราจะใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปเพราะว่าเราก็เหมือนกับด้วยความเชื่อส่วนตัวเลยก็ตามนะเราอยากจะดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ไม่ได้เบียดเบียนสัตว์ด้วยอันนี้เราก็เลยจะได้ทานอย่างมีความสุขวันนี้เรียกว่าได้รับความรู้อย่างเต็มอิ่มมากๆแล้วก็ไขข้อข้องใจได้มากๆเลยนะคะซึ่งต้องขอขอบคุณสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยด้วยที่ส่งอาจารย์มาให้กับเราในวันนี้ได้ทราบข้อมูลต่างๆมากมายนะคะถ้าเกิดว่าคราวหน้ามีโอกาสขอให้รบกวนจัดสลับเวลามาให้กับเราอีกนะคะขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะต้องขอขอบคุณค่ะมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยแล้วก็ TNN2 นะคะที่ใส่ใจในสุขภาพของเราทุกคนค่ะวันนี้จุ้มแล้วก็อาจารย์คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพได้ใหม่อาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ